ผู้ชมคะขยับมาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะใครที่ชอบหยอดกระปุกออมสินถ้าเป็นเหรียญเนี่ยอาจจะปลอดภัยแต่ถ้าเป็นแบงค์20แบงค์50แบงค์100ต้องรีบเปิดดูเลยนะคะเพราะว่าคุณแม่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเขาเตรียมหยอดกระปุกจะจัดงานบวชให้กับลูกชายบังเอิญว่ามีเหตุการณ์ที่จะต้องมีการตรวจสอบเงินข้างในปรากฏว่าโอ้โหแทบพังอ่ะคุณผู้ชมแบงค์ทั้งหมด20 50แบงค์100กลายเป็นอาหารอโนชาให้กับปลวกค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยนี่คือสภาพเลยนะคือไม่ต้องสืบว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงเป็นรูได้ขนาดนี้คุณผู้ชมกองทัพปลวกบุกนะคะสภาพธนบัตรในถังที่นางสาวสิรานัททองโสพลเป็นคุณแม่ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะนำมาแชร์ในโลกออนไลน์ทำเอาชาวเน็ตรีบไปตรวจสอบกระปุกออมสินเลยว่าเงินเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่ารีบตรวจสอบอย่างไวเลยนะคะเกรงว่าเงินที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงจะกลายเป็นอาหารของเจ้าปลวกเหล่านี้นางสาวสิรานัทบอกว่าเธอเริ่มหยอดเงินใส่ถังตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนปีที่แล้วค่ะโดยที่ไม่ได้เอะใจแม้แต่นิดเดียวที่จะต้องมีการตรวจสอบจนเวลาผ่านมาถึงวันที่19มีนาคมที่ผ่านมานี่เองลูกชายอายุ1ขวบกับอีก6เดือนเผลอไปโดนถังออมสินที่ทำมาจากไม้อัดจนถังขยับคุณผู้ชมเธอก็เลยได้เห็นว่าเนี่ยแหละถังที่เธอเอาเตรียมไว้หยอดเงินเนี่ยนะโดนปลวกกินจึงรีบเปิดถังดูพบว่าธนบัตรที่เธอหยอดไว้มีสภาพไม่ต่างจากถังนับไปนับมาพบว่าเหลือธนบัตรในสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็เหรียญอีกจำนวนหนึ่งรวม 5,000 บาทแต่ว่าเธอบอกว่าเงินในเนี้ยก่อนหน้านี้มีประมาณเกือบแสนเลยนะคะโอ้โหเกือบแสนเลยเหลือ 5,000 บาทค่ะจากออมสินเก่าประมาณ 20,000 กว่าบาทแล้วก็แฟนหยอดมาอีก 20,000 กว่าบาทแล้วตัวหนูเองก็หยอดอีกตั้งแต่ปีที่แล้วอะค่ะก็น่าจะเกือบแสนนะคะอันนี้คือเราหยอดไปเรื่อยเลยใช่หยอดทุกวันไม่มีวันไหนไม่หยอดเลยเก็บทุกวันมีเศษ10บาท20บาท50 100นึงอะไรเงี้ยก็จะหยอดหมดเลยค่ะอันนี้เราวางไว้กับพื้นปูนเหรอวางไว้กับพื้นปูนค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดถามถึงความรู้สึกนะเอาจริงเขาบอกว่าเสียใจอ่ะจากแสนมันเหลือ 5,000 กว่าบาทเนี่ยเสียใจแล้วก็เสียดายด้วยเสียเงินน่ะใช่คือเจ้าของถังออมสินเขาก็ยืนยันนะคะบอกว่าเธอเนี่ยถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็จะหยอดกระปุกต่อไปแต่ก็คงต้องเปลี่ยนรูปแบบพร้อมกับฝากถึงคนที่ชอบออมเงินด้วยนะใครที่ชอบหยอดกระปุกออมสินเนี่ยเธอบอกว่าให้ตรวจเช็คบ่อยๆอย่าไปไว้วางใจถึงแม้ว่าพื้นจะเป็นปูนถึงแม้ว่ากระปุกออมสินจะเป็นปูนเนี่ยก็สามารถเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ง่ายๆเหมือนกันปลวกก็ขึ้นได้ปลวกก็ขึ้นได้แล้วมันจะขึ้นแบบเงียบๆด้วยเราไม่ได้ยินแต่กระปุกเนี่ยถ้ามีการขยับขยื่นเนี่ยปลวกมันจะไม่เข้าไปยุ่งแต่นี่แสดงว่าโอ้โหอยู่คงสภาพแบบนั้นอ่ะโอ้โหไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันไปยังไงเนี่ยคือจะบอกว่าเรื่องนี้พอจะมีข่าวดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะว่ามีข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเขาก็ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลประชาชนควรจะทราบกรณีที่มีธนบัตรชำรุดเสียหายก็มีการระบุนะคะบอกว่าสามารถที่จะขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุดได้ที่ธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าธนบัตรชำรุดต้องมีเนื้อธนบัตรเหลืออยู่เกินกว่า3ใน5ส่วนโดยสามารถแลกเปลี่ยนได้เต็มราคาหน้าธนบัตรถ้ากรณีที่มีธนบัตรเนี่ยคงเหลือ3ใน5ส่วนแลกได้ราคาเต็ม100บาทชำรุดใช่ไหมคะก็แลกได้100บาทแต่เมื่อสักครู่นี้ที่เรานำเสนอภาพมีภาพที่เหลือ1ใน5น้อยมากๆทำยังไงมันจะ3ใน5ไหมไม่นี่ไงมีเขาบอกว่าถ้าปลวกหรือว่าสัตว์กัดแทะเนี่ยสามารถเขียนคำร้องและนำส่งได้ใช่อันนี้ก็ยังหวังตรงนี้แหละหวังตรงนี้แหละเหมือนที่พี่บ๊อบบอกว่าธนบัตรชำรุดครึ่งฉบับหรือว่าธนบัตรต่อท่อนผิดหรือว่าธนบัตรขาดจนแยกจากกันมากกว่า2ส่วนเนี่ยรวมทั้งธนบัตรขาดจนมีเนื้อน้อยกว่า3ใน5ส่วนทางผู้ขอแลกสามารถที่จะเขียนคำร้องได้นะคะพร้อมกับแนบธนบัตรชำรุดแล้วก็สำเนาสมุดบัญชีธนาคารใดก็ได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อที่จะนำส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาค่าแลกเปลี่ยนโดยจะแจ้งผลการพิจารณาแล้วก็โอนเงินค่าแลกเปลี่ยนเข้าบัญชีออมทรัพย์ตามที่ระบุในตามคำร้องนะคะคุณผู้ชมคือกรณีนี้อาจคือแลกได้อาจจะได้ไม่เต็มแต่ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณานะขอให้ทางธนาคารพิจารณาเก็บมาตั้งหลายเดือนนะเห็นใจคนอะไรนะมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอ่ะหยอดปุกนะขอเอาใจช่วยนะครับขอให้ได้เงินกลับคืนมามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วกันนะครับ